และนี่ผมกำลังเดินทางไปญี่ปุ่นกับแฟน2คนนะครับอันนี้ก็เก็บภาพวิดีโอไว้เล็กๆน้อยๆที่ไปเที่ยวมาให้เพื่อนๆได้รับชมในคลิปนี้กันนะครับผมนี่ก็ถ่ายให้ดูที่ตอนกำลังขึ้นนะครับนี่ขึ้นที่สุวรรณภูมินะครับผมจากนี้เดี๋ยวเราจะตัดไปที่โตเกียวกันเลยนะครับผมและนี่คือ เครื่องเล่นนะครับหรือว่าฟังเพลงดูหนังก็ได้นะครับแต่ส่วนมากผมจะนอนฟังพวกเพลงแบบวงคิสอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับแล้วดีมเทียเตอร์ด้วยแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นแบบลิมบิสก็มีที่ผมถ่ายมานะครับเมทัลลิก้าอิมเมจินดราก้อนอะไรอย่างงี้ก็นอนฟัง 5-6 ชั่วโมงนะครับอยู่บนเครื่องก็เน้นนอนนะครับเห็นภาพแบบนี้แล้วผมก็ฟังเพลงนอนอย่างเดียวได้ครับนี่วันแรกครับโตเกียวครับผมอะไรยังไม่ค่อยได้ถ่ายเลยครับวันแรกผมก็เซิร์ฟแบบกินโฟกินข้าวเฉยๆโคตรหนาวตอนกลางคืนเท่าไหร่นะตอนกลางคืนเท่าไหร่12โคตรหนาวต้องใส่เสื้อประมาณ3ชั้นตอนแรกมาถึงตอนเช้าแล้วมันบอกว่า9องศา9องศาตอนแรกไม่หนาวนะไม่ได้อยู่ในแดดพอแดดไม่มีขนาดตอนกลางคืน12องศาหนาวชิบหายเดี๋ยวไปเจอวันที่2ครับวันแรกไม่มีอะไรครับผมสวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่2นะครับผมก็ปกติจะใส่จอแดนใช่ไหมแล้วจอแดนมันจะมีปัญหาเรื่องการเดินแล้วเขาเรียกว่าอะไรวะเดินแล้วเจ็บเท้าก็เลยคิดได้แต่ก่อนว่าไอ้นี่คือแต่ก่อนรอดอมันจะเดินกิโลค่อนข้างเยอะนะแล้วก็เอารองเท้าอันนี้แล้วก็เอาอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะผ้าทำไมใส่เข้าไปนี้มันจะไม่เจ็บตีนเดี๋ยววันนี้จะไปลองกันเดี๋ยวเดย์สองครับไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะโคตรน่าอยู่ครับถึงตอนนี้ก็จำกันอย่างเดียวจำไปหาข้าวกินนะครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านทานอาหารกันแล้วกันนะครับผมและนี่คือป๊อปมาร์ทแถวชิบุย่านะครับเดินไปไม่ไกลมากแต่ว่าตอนนี้ก็มืดๆแล้วนะครับผมว่างหน่อยเจ๊ก็ถ่ายรูปนะครับถ่ายคนใดคลิปครับเจ๊เขานะครับรับบทเป็นตากล้องนะครับนี่คือ5แยกชิบุย่าที่ผู้คนพลุกพล่านกันมากนะครับตรงนี้ผมก็กดกล้องไว้เพื่อไม่ให้แบบติดหน้าผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับติดให้น้อยที่สุดนั่นเองนะครับผมอันนี้อะไรไม่รู้
อันนี้ซุปสาหร่ายอยากลองเอาอันนี้เข้าปากแบบเขาทำเอาหน้าเข้าใครเข้าหน้าเข้าปกติเขาจะเอาอะไรเข้าอันนี้อะไรไม่รู้โคลาอันนี้น่าจะเป็นปูอะไรไม่ได้ซาบ้าซามากอร่อยอ่ะยังกินอีกปูเปิดใจกินแค่ปูยังไม่เปิดใจกินอย่างอื่นเดี๋ยวผมให้ดูสายพันคือมันจะต่อยาวไปทางนู้นเลยนู้นเลยแต่ของโคตรสดประมาณสดมากใช่สดอ่ะยืนยันสดมากเดี๋ยวกันด้วยว่าไม่ค่อยอยากถ่ายหน้าคนเยอะเดี๋ยวมันติดありがとうございます。ชื่นใจ ชื่นใจวันนี้คือเก๊กฮวยนะครับผมกุ้งชีสไม่ได้ดูหน้ามันหน้าได้เป็นตัวปลาหมึกปลาหมึกมีเส้นมีหนวดปลาหมึกมันมีอะไรบ้างดูเลยกระเทียมขิงเอาปะเอาปะเสียมั้งเหลือไม่หมดนิดเดียวมั้งโอเคมาที่นิดเดียวไม่ขาวเลยไม่ขาวมันเป็นของเด่นใหญ่ประดิษฐ์ที่ไม่ขาวสวยสุดแฮมมอนมันจะเป็นกลิ่นที่มันเหมือนปลาแฮมมอนแต่กลิ่นของมันก็ไม่ขาวอร่อยป่ะเยอะกว่าที่ไทยกินเบียร์กิน
กินเบียร์ไม่ดีนะครับอืมอะไรคืออะไรคืออะไรสไลด์พ่อใช่แต่ซอสไม่เยอะเขาว่าปลาไหลใช่ป่ะอร่อยป่ะไอ้เหี้ย MVP จริงเหรอบอกแล้วว่ามันคือปลาอะไรนี่อันนี้คืออะไรแดงๆไอ้เหี้ยอร่อยว่าจ้าวันนี้หมดไปประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปถ่ายใบเสร็จให้ดูสรุปหมดไปเท่าไหร่ครับหมดไปเท่าไหร่ครับ 4,800 เยนตกเป็นเงินไทยแป๊บ 4,800 1,152 บาทถือว่าคุ้มเพราะว่าอาหารสดมากแล้วก็ได้กินอะไรหลายๆอย่างที่แบบไม่ค่อยได้กินอะไรเนี่ยตอนแรกผมบอกว่าผมก็บอกว่า 4,000 น่ะไม่พอหรอก 4,000 เยนน่ะมันพอเพราะว่ามันมีเศษอีกแต่ว่าคือหมดกระเป๋าเลยไม่สามารถซื้ออะไรได้อีกแล้วมันก็ไม่พอ ใช่ป่ะคือถ้าจะไปขึ้นรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยก็ต้องกดอีกแต่ว่ามันน่ะให้ฉันกดแค่ 10,000 เยนฮัลโหล 10,000 เยนเอามาทำอะไรฉันน่ะเป็นคนจริงอยู่แล้วฉันกด 50,000 เยนโอเคป่ะ 10,000 เยนถ้า 1,000-2,000 น่ะไปกดทำอะไร 50,000 มันไม่พองกูจะต่อยแม่ให้กลับไทยผมเลยไปต่อยแม่ให้ดูร้อนเดี๋ยวอันนี้เราเดินไปไหนต่อเดินผิดทางแล้วอันนี้ก็จะแบบบรรยากาศคือตอนกลางคืนมันถ่ายได้ครับ มันจะไม่มีปัญหาแต่ติดเรื่องหน้าคนเยอะเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันโอ้โหมันสบายกว่าแบบแต่ที่นี่มีข้อเสียหนึ่งอย่างก็คือว่าแบบถ้าสมมติว่าไม่ใช่ย่านแบบท่องเที่ยวอ่ะคือเขา2 ทุ่มก็คือปิดแล้วเออใช่2 ทุ่มนี่เริ่มซาแล้วนะสองทุ่มนี่คือแบบคนแทบจะหายไปทั้งหมดแล้วแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นแบบอาจจะเป็นชิบูย่าที่เป็นชิบูย่าเซ็นเตอร์อ่ะก็คือยังมีร้านเปิดอยู่อาจจะเป็นเพราะแบบใจกลางอะไรเงี้ยคนนักท่องเที่ยวชอบไปเดินเที่ยวนี่ก็เริ่มอันนี้มันไม่ใช่แบบกลางๆนะอันนี้เริ่มข้างนอกเมืองแล้วเนาะใช่แต่ก็ได้อยู่ hey. ได้อยู่เฮ้ยอยู่เลยวะไอ้เหี้ยแม่งพากูไปช้อปปิ้งตอนแรกนึกว่าจะเดินกลับบ้านแม่งพากูไปช้อปปิ้งเนี่ยลบก็ของมันต้องมีป่ะมีใครคําว่าของต้องมีป่ะมีร้านซูชิอ๋อแสดงว่าร้านซูชิก็คืออยู่ตรงนี้ทั้งหมดใช่อันนี้ก็ได้แบบเกมเซ็นเตอร์เกมเซ็นเตอร์ทำเนียนอังกฤษหน่อยเอ้ยไม่ใช่ญี่ปุ่นหน่อยเกมเซ็นเตอร์จริงปะอะไรญี่ปุ่น1วันเหมือนอยู่ไทยแล้วช็อปทั้งปีคือล้มละลายเยอะมากผมไม่มีตังค์ครับผมไม่มีตังค์เลยไอ้นี่มันช้อปอย่างเดียวผมไม่ค่อยมีตังค์เลยไม่จริงมันซื้อของแพงกว่าฉันอีกผมกินข้างเดียวดูเสื้อผมอะ2-300 2-300 บาทนะเพเยน2-300 บาทนะครับเยนนี่กูซื้อทั่วชิบูย่าเยนมันราคาอยู่ที่ประมาณ 0.24 แต่ตอนนี้มันขึ้นแล้วมั้ง 0.25 ก็คูณเข้าไปสมมติว่า 3,0003,000 เยนก็คูณ 0.24 มันจะได้ราคาที่เป็นบาทไทยเออก็ลองไปคูณกันดูครับอยากดูร้านนี้ก่อนเวทอมินิทรออยู่รอไปก่อนรู้เดี๋ยวไปถ่ายที่ไหนต่อเดี๋ยวผมรอไปก่อนยังไม่ได้พูดเรื่องของอาหารเมื่อกี้นะครับรีวิวเออร้านฮิมาวารีซูชิเหมือนชื่อของน้องชินโนสึเกะเออฮิมาวารีเดี๋ยวจะเปิดแมพให้ดูเปิดแมพมีเปิดแมปด้วยนี่แมป Google เปิดทุกวัน 11:00 น. ถึง 2:00 น. เอ้ยถึง 4:00 น. อันนี้คือชื่อร้าน
เซิร์ช Google มาไม่ยากอร่อยมาเรื่อยๆโคตรอร่อยอ่ะแต่ว่าไอโชยุเขาเรียกว่าโชยุว่ะเนี่ยโชยุเออไอสีดำที่เหมือนประเทศไทยอ่ะอย่าจิ้มเยอะแม่งโคตรเค็มพูดเลยเค็มมากต้องจิ้มนิดเดียวถ้าสังเกตในซูชิผมจิ้มนะแม่งจิ้มนิดเดียวแม่งเค็มชิบหายเออไม่เหมือนจะไม่เค็มชิบหายแบบเหมือนใส่น้ำปลาผมจิ้มนิดเดียวเองแล้วก็ไอเรื่องน้ำเก๊กฮวยปกติผมไม่กินด้วยคือก็กินแหละแต่ก่อนเป็นหนึ่งไปสองแล้วตอนอยู่มหาลัยอย่างเงี้ยมีสามไปสี่อะไรเงี้ยแต่ว่าเลิกแล้วตอนนี้แก่แล้วเริ่มแก่แล้วพอแล้วครับเดี๋ยวก็กินแบบไปแก้วเดียวเองแค่นั้นแหละเออเดี๋ยวไปเจอที่โรงแรมครับผมบรรยากาศแคบบรรยากาศกี่องศา12องศาเขตบรรยากาศเล็กน้อยเดินขาบโรงแรมป้าปี้อะไรอย่าบังเอาหัวมึงอ่ะคืออะไรอ่ะมันเป็นหอนาฬิกาหอนาฬิตะหอนาฬิกาจะเวียนหัวหน่อยนะครับเพราะว่าผมเพิ่งถ่ายครั้งแรกวอล์กแบบคือแบบใครมาดูใหม่มาโอ้โหเฮียอะไรวะเนี่ยเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันจริงครับพอดีว่ามันหิวแล้วมันมาคือทางเนี่ยใกล้จะถึงโรงแรมแล้วนะครับแต่ว่ามันหิว ก็เลยซื้อปลาเหมือนปลาที่แบบเป็นไส้ถั่วแดงไส้มันม่วงข้างในนะครับตอนนี้มันต่อแถวอยู่ดูสภาพมันนะครับผมถ่ายแป๊บเดียวเดี๋ยวต้องไปเบอร์อีกแม่งเอ้ยยังไม่ถึงห้องทีใกล้ถึงครับเลย100เมตรแล้วก็ข้างหน้าเราจะมีเซเว่นพี่ราคาแพงกว่ารอสันถ้าจะมาให้มารอสันดีกว่าเขาเซเว่น200กว่าด้วยของน้อยใช่เซเว่นดีอย่างคือถ้าเราใช้บัตรท่องเที่ยวของประเทศไทยอะอย่างยูทิปอย่างเงี้ยเราจะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการกดเงินเพราะว่าเหมือนทางญี่ปุ่นเขาสนับสนุนของเราก็เลยไม่สนับสนุนของแบงก์กสิกรก็เลยไม่เสียค่าธรรมเนียมเซเว่นไม่เสียค่าธรรมเนียมในการกดเงินแต่ว่าบัตรอะข้อเสียคือบัตรอะมันจะได้สูงสุดคือ1,000,000 เยน100,000 เยนก็คือถ้าสมมติเราทำรายการอะไรที่100,000 เยนใช่ไหมแล้ว100,000พอดีเป๊ะเงี้ยบัตรจะไม่ตัดให้เราจะมีปัญหาต้องซื้อแบบ2ครั้งแบ่งเป็นซื้อ2ครั้งถ้าเป็นไปได้อะไรอย่างเงี้ยดีกว่านี่ครับซีทาดีเนสซีทาดีเนสเย่ I'm too loud ซีทาดีเนสคนน้อยอะตอนคืนไม่มีคนนอน2-3 ทุ่มไปหมดละญี่ปุ่น2-3 ทุ่มดูสภาพผมไปรอแม่งซื้อเอเวนนะครับแม่งเป็นชั่วโมงอ่ะพวกเครื่องสำอางอีจะบอกว่าถ้าใครใช้ฮาดะระบุใช้
ที่นี่ที่ญี่ปุ่นราคาดีมากที่ไทย500กว่าบาทที่นี่200นิดๆบวกหมดอ่ะเหมาพวกสมมติราคารองเท้า 4,000 ที่นี่ก็ 4,000 ที่นู่นจะประมาณ 6,000 อย่างซื้อมาเมื่อกี้ 4,500 ที่นู่นขาย 6,000 บางอย่าง 9,000 ที่นี่9ที่นี่7เออมันจะต่างกัน2ประมาณเกือบ2อ่ะถึงแล้วครับได้ทําอันนี้ this recommend เอามาแปะเท้าแปะหลังแปะไหล่แปะอะไรก็ได้ที่แบบปวดตื่นเช้ามาคือหายเหมือนแบบไม่ได้ทำอะไรเลยคือเดินเยอะมากปวดเท้ามากแต่นี้ช่วยได้จริงซื้อราคาไม่แพงแต่ซื้อกล่องใหญ่นะนี่แกล้งซื้อกล่องเล็กมาไม่คิดว่าจะใช้ดีอ้าวใช้ดีเฉยนี่คนนี้ใช้ประมาณ20แผ่นเมื่อวานมันมีกล่องนึงมี40แล้วแบบปวดเท้านี่รองเท้าแบบจอแดนเนี่ยนี่รองเท้าแม่งแพงก็แพงปวดตีนชิบหายรองเท้าอะไรก็ไม่รู้โอ้ my god หมดไป1วันเขาจัดห้องเออจัดห้องมาอันนี้ก็จะเป็นห้องทั้งหมดเดี๋ยวอินเสิร์ตดีกว่าทางเดินปุ๊บมีนู่นมีนี่ให้ใช้ครบแล้วก็หน้านี่เป็นกระจกที่ล้างหน้าห้องอาบน้ำมันก็เหมือนที่แบบไปแฟชั่นเปิดงั้นไหมเอออันนี้มันจะมีแบบแล้วก็ฉีดอัตโนนาโถตู้เสื้อผ้าซื้อเสื้อผ้ามีแบบหมอนผ้าห่มอะไรให้เผื่อหนาวครับเนี่ยเมื่อวานอ่ะอันนี้มันถูกเปิดไว้แต่วันนี้มันถูกปิดแล้วดูดมันเหมือนฮีเตอร์หรอไม่รู้แต่มันใช้ดูดอันเนี้ยไม่รู้เหมือนกันก็มีทีวีอันนี้ดู Netflix ได้ฮะและคอมเมนต์อันนี้ตอนแรกอันนี้มันอยู่ในตู้เสื้อผ้าฉันก็คิดว่าเอ้าเครื่องปิ้งขนมปังหรือเปล่าเออเหมือนเครื่องปิ้งขนมปังทำไมเอามาวางในตู้เสื้อผ้าสรุปแล้วเตารีดจ้ะคือเตารีดของที่นี่แต่ก็ไม่รู้ใช้ยังไงนะกระโปรงก็คือยับเหมือนกันแต่ไม่กล้าใช้เพราะว่าใช้ไม่เป็นไม่มีอะไรละที่เก็บของเล็กน้อยแล้วก็เตียงดูดิทีวีเขาเป็นสมาร์ททีวีคือดูได้ทุกอย่างดีมากเดี๋ยวจะหาว่าขี้โม้ว่าที่ไทยซื้อได้แต่ขวดเท่านี้นะขวดเท่านี้ก็คือที่ไทยก็คือร้อยกว่าบาทแล้วนะอืมอย่าโชว์นะแบบยูทูบเบอร์โหอย่าโชว์เอออันนี้คือเหมาครีมกันแดดใช้ดีนะ6หลอดแล้วก็อันนี้แล้วก็เครื่องสำอางเขาบอกว่าอันนี้ดีมันเป็นที่ล้างมัสคาร่ายังไม่เคยใช้เดี๋ยวจะลองใช้ดูชั่วโมงหนึ่งอะดีไม่ดีชั่วโมงหนึ่งอะนั่งรอชั่วโมงหนึ่งอะ คือไม่ได้จะเล่าให้ฟังคือพี่หัดอะนั่งไปซื้ออันนี้มารองเท้าอันนี้คือตอนที่นั่งไปอะนั่งใส่ถอดหรือยังถอดรองเท้ายังถอดนางใส่จอแดนข้อหายไปแล้วคือด้วยความที่มันเป็นจอแดนอ่ะมันใส่แบบไม่สบายเท้าอยู่แล้วคือใส่ไปนานๆมันก็ปวดเท้าอะไรเงี้ยนางก็เลยคือนางไปตั้งใจไปซื้ออันนี้เสร็จนางก็เลยบอกว่าเฮ้ยปวดเท้าไม่ไหวแล้วก็เลยเปลี่ยนเป็นใส่อันนี้แทนจะให้ดูสภาพหลังจากใส่เสร็จแล้วนี่คือแบบนี้เลยแบบอันนี้คือใส่แล้วใส่เดินหลายชั่วโมงมากแต่สังเกตดูไม่มีฝุ่นติดเลยคือแบบแทบจะเหมือนของใหม่ที่ยังไม่ได้ใส่เลยอ่ะคือแบบทำให้รู้ว่าแบบบ้านเมืองเขาคือสะอาดมากคือเวลาเดินเที่ยวเงี้ยคือเดินไปเรื่อยๆอ่ะไม่ค่อยเห็นเลยนะว่าแบบมันมีขยะเงี้ยคือทุกคนอ่ะทิ้งขยะเป็นที่มากคือ
บางคนอะอย่างแนทเนี้ยคือถ้าแบบไม่เจอถังไอ้ก็คือจะใส่กระเป๋าที่แบบสะพายไปก่อนแล้วค่อยเอามาทิ้งที่ห้องหรืออะไรเงี้ยคือแบบไม่น่าเชื่อว่ามันจะแบบสะอาดเหมือนใหม่เหมือนยังไม่ได้ใส่ได้ขนาดนี้คืองงมากจริงไหมสบายไหมมาเล่าให้เขาฟังอะไรดีไหมดีกาเย็นถ้าตอนนี้ออกไปนี่แบบต้องใส่ประมาณ3ชั้นอะเนาะมันหนาวเนาะตอนนี้คือห้องอะไม่ต้องเปิดแอร์นอนคือแบบสบายแล้วหายใจออกอะไรอย่างนี้แต่ถ้าคนแบบขี้ร้อนมากๆอาจจะแบบยังติดว่าไม่แค่เย็นๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้หนาวขนาดนั้นโอเคไปแล้วบ๊ายบายถั่วแดงอร่อยจ้ะเพราะผมไม่กินเหล้ากินเบียร์จริงๆเคยกินแต่เลิกนานแล้วร่องสมัยปีหนึ่งปีสี่คอโคตรแข็งเงี้ยเนี่ยประมาณสมมตินะแก๊กฮวย2ขวดไปละแล้วปีหนึ่งปีสี่จัดมายันเช้าคือช่วงนี้ก็ไม่ได้กินแล้วก็มาที่นี่ก็ลองเบียร์สดว่าจะเหมือนที่ไทยไหมคล้ายๆกันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะครับไอก็ขอเคลียร์เรื่องนี้เผื่อแม่งไอ้ฮัทแม่งติดเหล้าติดยาอะไรไม่นะครับไม่ได้กินเหล้าไม่ได้กินเหล้านะครับผมอย่างนึงก็เซฟเสียงไว้ด้วยเสียงผมเอาไว้ใช้ทำงานใช้แบบแคสเกมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะครับประมาณนั้นนี่ก็มาแอบกินตอนกลางคืนก่อนนอนไม่มีแพลนครับลดความอ้วนมาที่นี่เป็นเพิ่ มเดี๋ยวผมจะไปกินเป็นย่างสักวันหนึ่งเดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูนะครับผมครับสวัสดีครับวันนี้ก็ day 3นะครับสภาพต้องย้ายข้าวของไปดิสนีย์แลนด์นะครับเดี๋ยวไปเจอที่นู่นเดี๋ยวผมไปเอาของที่ชิวย่าก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกัน day 3หลังจากที่ไปรับของที่ลินคัทแล้วนะครับสายวันนี้มีแผนไปดิสนีย์แต่ว่าร้านรองเท้าเลื่อนเราก็เลยเลยก็เลยขึ้นแท็กซี่ครั้งแรกในญี่ปุ่นคือเอาง่ายๆคนขับทำให้ทุกอย่างเขาจะถามความต้องการเราว่าเราต้องการอะไรจริงๆกับเอาไม่ต้องยกเลยก็ได้เขายกให้ประตูเปิดให้ปิดให้ก็คือแต่ว่าที่สำคัญคือต้องขัดแขนขัดเวลานั่งโอ้โหรอ10โมงอ่ะถึงเที่ยงอ่ะ2ชั่วโมงต้องไปดิสนีย์เดี๋ยวไปเจอกันที่ดิสนีย์นะครับโคตรนาน Baby you baby you suki ni natchau yo suki 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 sumi baby kimi ni ageru sekai ichi no aishiteru มาวันนี้เราขึ้นสายเลย celebration อะไรนะ celebration นะครับเป็นบอกประมาณนี้ขึ้นสายตามที่เราจองเป็นรถสปาร์ตหาให้ดูข้างหลังอันนี้คือกำลังไปโรงแรมครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูคือนั่งหลายต่อมาตัวนี้แต่หนาวมากเออ16องศาโคตรหนาวแต่ที่มันหนาวไม่เท่ากันบางทีขึ้น13แต่ไม่หนาวอันนี้ขึ้น16ไม่หนาวชิบหายหน้าชาปวดยังดูสิมันต้องไปข้างหน้าอย่างนี้อันนี้โอเคนี่คือ
้องน้ำนะครับของเราห้องอะไรนะไม่เซเลเบชั่นอันนี้คืออะไรไม่รู้เดี๋ยวเพิ่งเปิดแล้วกันมีนี่นะครับแล้วก็นี่น่าจะเป็นของเก็บของโทรทัศน์โทรทัศน์ที่ผมห้องที่ไปจองนอนที่แรกน่าจะดีกว่าอะไรนะแล้วก็ม่านวิวอันนี้ก็จะเป็นแบบสติสนะมีสติสมีตัวอะไรบ้างไม่รู้แต่ผมรู้จักแค่สติสนะครับสองตัวนี้เคยเห็นอยู่นี่ชิคกเดลไหนชิคกเดลเออสองนี้เคยเห็นอยู่ชิคกเดลแต่ผมรู้จักแค่สติสโอ้ รู้จักแค่สติสอย่างเดียวไม่มีตัวอื่นแล้วเรามีนี่ไอ้เน็ตนี่ไอ้เน็ตอยู่นี่ไหนนี่ไม่อันนี้ชัดอันไหนกูขวิดมึงเนี่ยอันนี้คือเตียงนอนแต่มันเป็นเตียงแยกใช่ไหมแต่ว่ามันก็มีที่นอนได้อันนี้ก็เป็นโซฟาที่นั่งโอ้มีสองข้างเออมันเหมือนเป็นฟิลเตียงแบบให้นั่งได้โอ้นิ่มอยู่ขอเด้งเด้งไอ้กล้องเด้งเด้งเนี่ยผมเด้งอยู่อ๋อมันพอสี่คนนี่มันนอนได้สองมันเป็นสำหรับห้องสี่คนนะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นวิวห้องเราเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ด้วยนี่หมดละอันนี้คือตู้เซฟมีตู้เซฟด้วย This is safe ตู้เย็นตู้เย็นพานาโซนิกจำไว้พานาโซนิกจำไว้ทำไมก็ไม่รู้ทีวีก็พานาโซนิกชาร์ปโอเคชุดนอนนอน4คนใส่คนเดียวหมดแล้วก็มีสลิปเปอร์นั่งนี้โอเคเดี๋ยวก็จะเก็บของก่อนนะครับแล้วก็จะไปดิสนีย์แลนด์มันเป็นฟิลนี่เว้ยตู้เสื้อผ้าหรอกหรอแขวนได้แค่แบบนิดนึงอ๋อโอเคมันไม่หล่อหรือเปล่ามันโง่หรือเปล่าโอ้ยแล้วในห้องน้ำอันนี้ถ่ายหรือยังที่เป็นชาวเวอร์อ่ะชาวพิกอ่ะโอ้ยพิกอ่ะโอ้ยทุกก็จะเป็นข้างในเป็นสีสันอาจารย์จะเป็นแบบต้นไม้คริสต์มาสก็จะเป็นแบบนี่อะไรวะเอ็มโพเรียมน่าจะมีคงมีของขายอันนี้ก็น่าเป็นทางเข้าก่อนนะจุดแรกในดิสนีย์ที่เราจะไปในตอนนี้นะครับก็คือมอนสเตอร์คือไมค์นั่นเองนะครับวิธีการเล่นก็ง่ายๆนะครับเอาไฟฉายไปส่องที่ตัว M นะครับแล้วก็พวกตัวมอนสเตอร์ก็จะโผล่มานู่นนี่นั่นนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเรื่อยๆเลยนะครับI'm gonna go.
ปิ๊งป่องเลยจบแล้วเหรอจบแล้วあんたおしゃれだ私と気が合いそうだね報告書は必ず。ในห้องนี้มาได้ส่งปกติไอ้เหี้ยเราไปคุยกันเองแล้วกันนะครับไอ้นี่จ่ายเดียวผมเป็นคนซื้อเดียวโอเคเรามาแกะกล่องสองนี้เลยให้คือให้กันผมมาต้องการตัวนี้ต้องการตัวนี้ได้ตัวไหนตัวนี้เหรอสีฟ้าสีฟ้าเหรอตัวเดียวกันนั้นเลยว่ากูได้ตัวสีฟ้าไม่สีฟ้าก็สีเขียวอะไม้อะหนึ่งสองยังไงอะสีชมพูเหรอโอ้โหกูได้กินกบเฮ้ยกินก่าไอ้เหี้ยไอ้ผักกูได้กินก่าไอ้เนี้ยโอ้กูได้ตัวร้ายแม่เจ้านี่ไอ้เหี้ยกูได้ตัวร้ายแม่งเอ้ยมึงอ่ะเซ็ตมึงเลยอะไรเงี้ยสายสุ่มเอาแล้วนะเกลือแม่งกูเกลือจากเกมอะไรอะไรกูได้ตัวดีมั้งโอ้ยติ๊กแสดงว่าสีฟ้าออกยากไม่ใช่แต่มันได้สีเขียวไม่เอ้ยชื่อกูได้กินกระไอ้ปั่นจะต้องต่อยโอ้ยตัวเขียวเอ้าอุ้ยแนนมันกระเด็นไอ้เหี้ยมันไม่อยู่พอดิเอาแค่โชว์พอและนี่คือโชว์ของดิสนีย์นะครับแต่ละตัวก็จะโผล่มาไม่ว่าจะเป็นมิกกี้เมาส์ไม่ว่าจะเป็นทอยสตอรี่นะครับอันนี้ก็รับชมแบบเต็มที่ได้เลยนะครับผมyou
so excited! ไปเล่นโซนสตาร์ทัวร์มาครับรีบมาเลยที่ไปดูปูเสร็จเอ้ยไม่ใช่ปูเขาเรียกว่าอะไรนะขบวนพาเลทแล้วคราวนี้ก็มาเห็นว่าเอ้าสตาร์ทัวร์แต่ไม่คิดว่าข้างในจะเป็นสตาร์วอลแต่นี้ผมถ่ายให้ไม่ได้นะหรือถ่ายได้แค่ข้างหน้านิดนึงแต่ว่าแนะนำให้มามันเป็น 3D สนุกมากใส่แว่นอะสีฟ้าแดงอะ3มิติแล้วมันแบบประโยคขยเอกอย่างเงี้ยแบบลงน้ำมันก็แบบทุ่งอันนี้ลองไปดูสตาร์ทัวร์ใกล้ๆกับไอ้มอนสเตอร์นั่นเลยสตาร์ทูนี่มันเป็นทางเชื่อมมอนสเตอร์เนี่ยตอนแรกที่เราเล่นมอนสเตอร์ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ไปนั่งเปิดกันตรงโน้นแล้วก็มันเดินมาซ้ายนิดนึงก็เจอสตาร์ทัวร์เลยแล้วก็จะเดินให้เดินออกเกตเหมือนกับอวกาศหน่อยขวาล่าซ้ายดีกูขวาไอสัตว์ขวาบอกไม่ได้ไอเฮียแม่งต้องไปทางซ้ายไอเฮียของจริงว่ะขวาร้ายซ้ายดีต้องออกซ้ายแม่งเลยโอเคสตาร์ทัวร์ก็มีเท่านี้ครับเดี๋ยวเราไปตอนเราไปต่อแต่น่าจะเหลือสักฐาน2ฐานแล้วมันปิด4ทุ่มนะตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้2ทุ่มเพราะฐานหนึ่งอะแม่งรอชั่วโมงหนึ่งอะไอ้ยากกูกลัวโอ้โหหมดสภาพผมไม่กล้าถือกล้องอ่ะแม่งเดี๋ยวกล้องหล่นหมดสภาพดูฟูดีกว่าเชี่ยเกือบตายอ
เป็นแก้วไปเฉยใส่ไปเลยนี่คนละสายวิวนอกปราสาทเฮ้ยนอกเขาเรียกว่านอกอะไรนะโตเกียวดิสนีย์แลนด์เหมือนแบบกำลังจะกลับแล้วอ่ะเออวันนี้แบบเป็น exit lobby เห็นว่าexit only แล้วก็นี่เดินมาปุ๊บก็จะเป็นเหมือนกันเลยเป็นเมืองนี่ค่ะได้นอนมาแล้วนะ1เกตกับ1ชั่วโมงดิสนีย์แลนด์แต่ไม่แน่ใจว่าซื้อยังไงเพราะว่าตอนที่ขายอ่ะเขาก็ไม่ได้ขายฟาสต์พาสมาให้ด้วยอ่ะเขาขายแค่ติ๊กเก็ตให้เฉยๆฟาสต์อะไรวะแบบไม่ต้องต่อแถวนานอ่ะแต่ก็ยังต่ออยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยสรุปเราได้ซื้อไหมไม่ไม่รู้ว่าซื้อยังไงอ่ะคิดว่าน่าจะมาซื้อหน้างานก็มีแต่เขาไม่เห็นพูดอะไรก็เลยไม่ได้ซื้ออันนี้เราออกทางไหนอ๋อ นี่เป็นแบบรถไฟป่ะใช่แต่เราไม่ต้องวันนี้เราจะไปนอนดิสนีย์โฮเทลน่าจะใช่ไปนี้เดี๋ยวเราจะเดินออกทางไหนนะทางบัสสเตชันเพราะว่าเดี๋ยวมีบัสมารับมาอยากหาทำเสื้อสวยๆเอาเสื้อนานๆมาร้อนชิบหายว่าจะเดินถอดเสื้อโคตรร้อนอ่ะโคตรหนาวเลย เย็นไปหมดขาแข็งแล้วมาเอาจริงอะแม่งหนาวจัดไปเดี๋ยวไปเจอที่โรงแรมดีกว่าวันนี้วันที่สี่แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะย้ายไปฟูจิกันอันนี้ออกจากดิสนีย์ละเดี๋ยวไปเจอกันที่ฟูจิครับเที่ยวสู่ผู้ประสบภัย4ชั่วโมงอะยังไม่ถึงเลยฟูจิสัตว์พี่ฮันบอกสิว่าขอให้ฟูจิเปิดแบบเปิดเลยเพราะว่านั่งรถมา4ชั่วโมงเว้นที่พักครับเพิ่งลงสถานีมาถึงก็แบบมืดแล้วทุ่ม2 ทุ่มซากยังกระทึ่งคืนโอเคครับตอนนี้ก็ถึงร้านอาหารแล้วเป็น3 ทุ่มใช่ไหม3 ทุ่มมากินบุฟเฟ่ที่นี่นะครับไม่รู้ว่าน่าจะอร่อยเพราะหิวมากไม่ได้กินอะไรตั้งแต่เช้าเลยเดินทาง4 ชั่วโมงคือตื่นก็11 โมงแล้วก็เดินทาง4 ชั่วโมงกว่าจะมาถึงที่นี่นะครับโคตรนานเดี๋ยวไปถ่ายตอนกินกันนะครับไม่รู้ว่าจะอร่อยหรือเปล่าอร่อยแหละกูหิวได้เลยโอ้วายเหมือนกันน่ะThank you.
ันนี้ข้าวสาหร่ายโคตรอร่อยข้าวมันสั่งข้าวมาจานใหญ่เลยเบลเลอร์เลยแล้วมันกินไม่หมดครับกรรมนี้ใครเป็นทุกคู่ผมคิดว่าเป็นทุกคู่เดี๋ยวบอลรอดผิดด้านไปฟ้าม ันนะถ้าให้ฉันไปเอาน้ำให้ฉันไม่บอกมันหรอกว่าฉันไปเอาน้ำมาอะไรติดปันเอ้ยอะไรติดปะให้ลูกสบายดูเบ้ดูเบ้ดูบ่อยดูสั่งหลังให้มันตัดมันก็ตัดมันโง่ทำเองไม่เป็นนะอันนี้หนึ่งครับมันร้อนThank you.
ขึ้นไฟแบบนี้เขาบอกให้เอาที่แคปดับไปเขารู้ทั่วโลกเลยพวกรู้ด่าคุยกับเขาทุกทุกคนดูนี่นะผู้ชายที่แท้จริงอ่ะมันต้องทำแบบนี้ได้เอ้ยเอาน้ำมาดิสัตว์เมื่อเร็วเร็วเดี๋ยวมันก็ต้องตายอ่ะก็ต้องรู้นะว่าใครใหญ่ที่สุดชั้นใหญ่ชั้นเองฉันสามารถสั่งได้ทุกอย่างเจอพี่โรงแรมติดมาตอนนี้มีแพ็คโอเคอันนี้ร้านที่กินเมื่อกี้นะครับผมจะเป็นแบบนี้ชื่อร้านลองอ่านกันนะครับเบ็ดเสร็จตกแล้วอยู่ที่ 10,000 นะครับโอ้ยแท็กซี่มาแล้วลงไปก่อนนะเห็นว่านี่มาแล้วครับวางของก่อนเลยจังหวะนี้จังหวะนี้ครับวางของก่อนเลยเอาใหม่ให้ดูใหม่ฟื้นฟื้นไฮแลนด์อะไรนะไฮแลนด์รีสอร์ทแอนด์สปาจะเป็นเตียงใหญ่อยู่เอามาคู่เลยแล้วก็วิวถามว่าห้องระดับปานกลางไม่แพงมากเราถ้าจะมาเที่ยวก็แบบไม่แพงมากแล้วก็เดี๋ยวจะมีวิวฟูจิเปิดตรงนี้เขาห้ามเปิดหรือเปล่าดูนะ open window เดี๋ยวจะมีวิวตรงนี้อันนี้ข้างบนสมมติอันนี้ข้างล่างฝาเดี๋ยวจะมีข้างบนตรงนี้นะครับอันนี้ดูห้องไปก่อนไปดูห้องน้ำกันนิดเดียวจะวงทีวีเน็ตฟงเน็ตฟิกอะไรมันใช้ได้กูอยู่ในนี้ประมาณชั่วโมงหนึ่งพูดจริงชั่วโมงหนึ่งอันนี้แบบเหมือนที่แฟชั่นพรมนาดใช่ปะไม่เหมือนมันไม่มีข้างๆ ใช่ก็ปกติครับแต่ว่าห้องก็กว้างๆดีราคาไม่แพงนะถ้าถือว่าโอเคนะไม่แพงห้องมีกระจกให้ดูด้วยตอนออกแต่ว่าเอาฟิตรองเท้าสตูซี่กางเกงดิกกี้เสื้อสตูซี่40 TH เย้เพื่ออะไรวะพักพรุ่งนี้เดี๋ยวถ่ายฟูจิให้ดูถ่ายแบบภูเขาฟูจิเดี๋ยวมีใกล้ๆอะไรอย่างงี้เดี๋ยวไปเก็บบรรยากาศกันนะครับผมมาทันทีหนาวจัดกว่าจะได้ใส่เสื้อตัวนี้แบบกูรอเป็นปีอ่ะกูรอเป็นปีอ่ะครับเดี๋ยวไปเจอกันพรุ่งนี้นะครับผมสวัสดีครับอาริกาโต้สุกิตใส่อย่างนี้ลงไปได้ปะนี่อันนี้ทางเข้านะครับไม่มีอะไรเป็นวิวของวิวครับนี่ทางเข้าซ้ายอ่ะแวะโอเคไม่ต้องแวะ Let's go ไปเร็วไปเร็วเป็นฝ้าเลยมันถอน
โอเคโอเคฝากรองเท้า290โอเคยัดไปเรียบร้อยแต่ผมถ่ายข้างในไม่ได้ครับมันเหมือนกับเขาถอดเสื้อกันหมดเลยเนี่ยผู้ชายแบบผมมองไปข้างในเห็นตูดอ่ะไอ้เหี้ยแล้วเดี๋ยวไปครับเนี่ยมันจะทางเข้าผมไม่อยากถ่ายข้างในไม่เห็นตูดเยอะเลยเหลือแค่นี้แค่ในการเดี๋ยวผมไปแช่เซนก่อนนะครับนี่ก็นี่ออกตรงนี้กันนี่เป็นวิวให้ดูสปริงทำไปยืนนี่ค่อยถ่ายดิหันหน้าไปหันหน้ามานี่หันหน้าหันหน้ามาโอเคเดี๋ยวเรารีบไปนี่ดีกว่าเดี๋ยวตอนนี้เราต้องกลับไปที่ห้องแล้วนะครับเพราะว่าแช่ออนซองออนเซนเสร็จแล้วต้องไปแต่งเชี่ยเข้าไปออนเซนเนี่ยกูเห็นแต่ตูดไอ้เหี้ยกูเลยไม่ได้ถ่ายกูเห็นแต่ตูดไอ้เหี้ยกูเข้าไปตอนแรกกูว่าอายกูว่าใหญ่พอตัวไอ้เหี้ยกูว่าช่างแม่งไอ้สัสกูถอดแม่งใช่เขาถอดหมดเลยใช่ไหมกูเดินอยู่สองรอบกูรู้ใช่ไหมว่าเอ้ามันถอดเสื้อผ้าตรงไหนวะถอดล็อกเกอร์ไงเออคือกูไม่รู้ไงคือแม่งเข้าไปอ่ะมีแต่แบบระหว่างนักชีวะใช่ไหมไททันอะไททันคือกูไม่รู้ว่าแบบเขามีแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเขาถอดลงล็อกเกอร์เลยก็คิดว่าต้องไม่ถอดในห้องน้ำเพื่อที่จะเอามาไปในล็อกเกอร์ใช่ปะกูก็เดินวนเข้าวนออกอยู่สองสามรอบแล้วกูก็เห็นแบบกูเข้ามาโปรป้าคนนี้ก็ไม่ยืนนั่งหน้ากูแบบถอดหมดเลยว่าคือแบบเออเราถอดกันหมดเลยเฮียเดี๋ยวโคตรไอดอลกูแบบกูเอาเรื่องอยู่กันนะกูก็เลยถอดแม่งไม่ยังถ่ายฟูจิเลยไอ้มันจะมีบ่อใหญ่กับบ่อเล็กบ่อใหญ่อะร้อนแต่บ่อเล็กก็อุ่นๆเหมือนกับวอร์มก่อนนะไม่รู้กูลงทุกบ่อเลยเหมือนกับมันวอร์มก่อนนะแล้วก็ลงบ่อใหญ่ได้บ่อข้างนอกไหมฮะบ่อข้างนอกบ่อนอกบ่อไหนวะข้างนอกสุดเลยอะไม่ลงกูแช่ในบ่อใหญ่คือดีมากมันมีวิวใช่ไหมเออเขาวิวเขาแบบโหเดี๋ยวกลับห้องเนี่ยเดี๋ยวไปเตรียมถ่ายข้างนอกนี่ก็ประสบการณ์แช่ออนเซ็นเออถามกูเอาเรื่องเหมือนกันอ่ะคุยอะไรอ่ะแบบอะไรวะหน้าไทยใสฝรั่งโอเคหลังจากที่กลับจากภูเขาฟูจิแล้วนะครับก็จะไปที่ไหนนะชินจูกุต่อนะครับผมจะไปเดินเล่นชินจูกุชิบุย่าละแวกแล้วนะครับจูกุนะเก็บตรงนั้นเพราะว่า 2-3 วันนี้แม่งเดินทางอย่างเดียวเลยรถไฟอย่างเดียวประมาณนั้นเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเลยตรงนะคุณตรงนะชาเวลแบ็คคุณตรงนะซื้อของโคตรแพงพูดจริงๆซื้อของโคตรแพงพูดจริงๆนะฉันซื้อ2ฉันซื้อ17ไอ้เหี้ยฉันสักวันนึงจะทำเหมือนที่มึงทำกับกูกูจะพูดเหมือนที่มึงพูดกับกูจะพูดให้มึงรำคาญกูได้เลยว่าเออมึงนั่นนี่ทำไมอ่ะมันเป็นอะไรอ่ะกูไม่ติดแบนอยู่แล้วไม่โอ้โหไม่ติดแบนโอ้โหไม่ติดแบนโอ้โหนี่รองเท้าเล่นบาสโอ้โหไม่ติดแบนโอ้โหรองเท้าเล่นบาสโอ้โหไม่ติดแบนโอ้โหไม่ติดแบนโอ้โหโอ้โหนี่ไม่ติดแบนตรงไหนฮะชิวโอ้ยมาแล้วหรอไม่เมื่อกี้กูกดผิดกูปากพ่นเหม็ดไอ้เหี้ยโอเคหลังจากที่ไปฟูจินะครับตอนนี้ก็ย้ายเข้ามาชูการ์เด้นโฮเทลนะครับเพื่อนๆดูโคตรหนาว
ไม่ดูบุหรี่นะเว้ยนี่ควันจริงเลยไม่โคตรหนาวแบบชิคกี้ไอ้ในโคตรหนาวดูดิโอ้โหควันไอ้เหี้ยโอเคประมาณนี้นะครับโอเคขอรีวิวห้องแบบไม่เยอะแล้วกันนะครับห้องก็ประมาณนี้ชื่อ International Garden Hotel นะครับก็มีประมาณนี้เลยทางเข้าก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้เหนื่อยแล้วขี้เกียจรีวิวอะไรเยอะนี่กูเหนื่อยทั้งวันเท้าหัวแดงอันนี้ขอโทษเลยนะใครกินคนข้าวเท้าแดงมากเลยเดินทั้งวันนะครับมาถึงที่นี่ก็แบบดึกตลอดเลยนะครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปชิบุย่าล้วนๆเลยจะไปเก็บส่วนที่ยังไม่ได้ไปใช่ไหมนะเออโอเคครับพรุ่งนี้เดี๋ยวเจอที่ชิบุย่าแล้วกันก็จะพยายามแบบตื่นเช้าคนที่นี่ใช้เวลาเขาเรียกว่าค่อนข้างเร็วตื่นเช้าไม่หลับไวก็คือเหมือนกลางคืนไว4โมง5โมงนี่มืดแล้วนะครับเออฟ้ามันเริ่มปิดแล้วคราวนี้ของอ่ะมันก็จะเริ่มปิดที่ประมาณพวกร้านขับข้าวนะร้านอาหาร3ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยเออก็ปิดค่อนข้างไวแล้วต้องใช้ชีวิตไวตั้งแต่6โมงลงมาแบบ3ทุ่มผมใช้ JR Pass JR Pass นี่ก็คือเทรนรถไฟที่สามารถวิ่งแบบใช้รถไฟชินคันเซ็นที่วิ่ง300กิโลเมตรอ่ะใช่ไหมต่อชั่วโมงเออนั่นแหละใช้ก็หมดประมาณ1ทุ่มถามว่าคุ้มไหมก็ถ้าหมด3ทุ่มน่าจะคุ้มอยู่ดีเพราะเดินอ่ะ 3-4 ทุ่มอยู่ที่เมืองไทยอ่ะสมมุติตลาดรถไฟอะไรเงี้ยเที่ยงคืนยังไม่กลับเลยอะไรนะมีรถไงอันนี้ไม่มีรถนะครั้งหน้าก็น่าจะเช่ารถนะคราวนี้ก็ลองเซิร์ฟเทนไปก่อนก็ชีวิตค่อนข้างวุ่นวายคนใช้รถไฟค่อนข้างเยอะเลยเออกูจะถ่ายวิวทำไรทำไรถ่ายหน้าถอดเสื้อไม่ไหวแล้วนะครับเดี๋ยวเจอพรุ่งนี้ที่ชิบุย่าก็จะถ่ายลงถ่ายรูปกินอะไรมานะครับแต่พรุ่งนี้จะไม่กินบุฟเฟ่แล้ววันนี้กินบุฟเฟ่ไปหัวละ2,800ก็ไม่ได้ถ่ายมานะครับถามว่าอร่อยมันโคตรอร่อยสำหรับคนที่แบบไม่ทานเนื้ออะไรอย่างเงี้ยต้องลองดูเพราะว่าเนื้อมันไม่มีกลิ่นเนื้อวัวไม่มีกลิ่นเนื้อวัวเลยอร่อยด้วยปกติผมไม่ทานนะเนื้อวัวแต่ว่าพอญี่ปุ่นเนี่ยลองกินเนื้อมันไม่มีกลิ่นเนื้อวัวเออนั่นแหละก็ลองดูสักชิ้นนึงใครไม่ชอบก็ผ่านหรือใครได้แบบเอ้ยก็อร่อยดีว่ะก็ลองดูนะครับผมแล้วก็กินหมูน้อยลงกินเนื้อมาญี่ปุ่นนะกินเนื้อเยอะขึ้นนะครับผมมันไม่เหมือนที่ไทยถ้าแบบเนื้อแดดเดียวอะไรเงี้ยเออกินอันนั้นมันโคลาเกตกันเออแล้วก็จะอร่อยไปแบบอีกแบบนึงอันนี้ก็อร่อยแบบนึงแบบไทยแบบญี่ปุ่นนะผมก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ชิบุย่าแล้วกันวันนี้ผมขอตัวนอนก่อนนะครับวันนี้เที่ยงคืน1:00แล้วนะครับเจอกันนี่ครับอยู่ร้านไอศกรีมบาสกินบีอาร์โรบินนะครับนี่มันจะอยู่ตรงไอศกรีมพูเนี่ยเสียงไอติมอยู่ถ้าอยากกินไอติมชาเขียวไม่ได้กินนานเออไม่ได้กินเลย 4-5 วันนะครับไม่เจอร้านไอติมเลยนี่มาเจอแล้วสมใจปรารถนาไหนชิมไหมอร่อยอ่ะสกินทีมัชชะเขาเรียกว่ามัชชะอร่อยอ่ะอร่อยอร่อยไม่ต้องกินหรอไม่มึงมันไม่ใช่สายมัทฉะเลิฟเวอร์อย่ามาพูดคำว่าไม่โกคาร์ดโกคาร์ดอาการเป็นไงครับสวยมากเมื่อคืนเนื้อคู่อยากจะให้ดูโทษนะโอ้โหเด็กเลยสวยเนาะเนื้อคู่ซิงเกิลแล้วนี่อ่ะตอนนี้เขามาซื้อไนท์อะไรนะดังโลเอ็กซีครับนี่อ่ะ
ในไทยไม่มีสีนี้มั้งตอนนั้นเขาบอกว่าแย่งกันใช่กดไม่ได้ทีนี้ในสโตร์ของญี่ปุ่นมันมีแบบสีม่วงสีอะไรเดี๋ยวถ่ายให้ดูผมมาแล้วราเมงราเมนเออเขาทำเป็นปะวะมาแล้วอีกอย่างฮะวันนี้ก็กินอยู่ที่ชิบูย่าเดี๋ยวมาลองกินที่ชิบูย่าเนี่ยร้านอีกร้านนึงไม่รู้ว่าชื่อร้านอ่านไม่ออกนะครับเดี๋ยวมากินตอนนี้เลยชิมจังไปเอาเลยค่อยไปนั่งเปิดจากไหนก็ได้อะไรนะกูได้ชิมจังปวดหลอกเคยอยากได้จริงจังเลยไอ้เหี้ยนี่มันจะมีอันนี้มันจะมีอุ้ยเราได้จริงจังเลยอยากได้จริงจังเลยมี5มาได้จริงจังเฉยได้ของที่ชอบตรงนั้นเลยปวดหลอกไอ้เหี้ยหมดเมนี้แม่งคืออยากได้ไหนได้นี้เออแม่งได้หมดเลยที่อ่ะอะไรวะงงอ่ะโอเคใส่ไม่ครบอ่ะดิเอาหมุนตรงนี้เอ้ยไปถึงรถไฟแล้วนะครับไม่มีเวลาเปิดมาเปิดที่รถไฟทำไงวะเหี้ย
ล้วก็มีถุงคือตอนแรกนะฉันคิดว่าคือพนักงานอะนั่งรวมกันในถุงนี้ฉันหมดเลยฉันก็เลยบอกว่าแยกให้หน่อยได้ไหมกระเป๋าฉันเล็กมากนี่คือแบบหน้าที่ทำงานเลยมีทั้งของกินเองกับพี่ฮาสองคนของป่าบาบาบาแต่ใดๆก็คือของราคาค่อนข้างดีนะนี่ถ้ารักชิงเขียนหลังจากที่นั่งรอกินข้าวนู่นนี่นั่นฟังรีวิวเจ๊แกไปนะครับก็รอกลับบ้านนะครับผมก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ไม่ได้ถ่ายตอนกลับบ้านแล้วกันมันไม่มีอะไรเลยครับก็แค่แบบบินกลับบ้านเหมือนตอนที่มาอย่างนั้นแหละนะครับก็ใจจริงนี่อยากลงคลิปนี้ก่อนปีใหม่สักวันหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็จะหาวันลงดูนะครับว่าจะลงวันไหนดีแต่ก็เดือนสุดท้ายผมอาจจะหายไปเป็นนู่นนี่นั่นลงวันละคลิปลงวันละคลิปนะครับก็เดี๋ยวปีหน้าเอาใหม่นะครับอาจจะลงมาวันละ2วันละ3แล้วก็เดี๋ยวไปซื้อพวกสตรีมนู่นนี่นั่นนะครับเพราะว่าตอนนี้กล่องสตรีมผมพังนะครับก็คือเอลกาโต้ผมพังไปผมก็ไม่มีอะไรแบบใช้อัดตอนเล่น RV เลยนะครับผมนะก็ประมาณนั้นแล้วกันเดี๋ยวก็กลับบ้านกันตอนเช้าขึ้นเครื่องกันประมาณ9โมงแต่ก็ต้องไปเช็คอินครับ6โมงนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนี่ครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเลยนะครับลุกไปแล้วสวัสดีครับผม